เราเสร็จหรือยังลูกคืนที่พ่อเขาไม่รับโทรศัพท์เพราะว่ามันดึกแล้วส่วนเรื่องพ่อกับแม่ถนอดอยากคุยเราคุยกันได้นะลูกนอนอิ่มแล้วครับตอนเย็นแม่มารับนะโน้ตกาแฟครับคุณวินคะฉันไม่สู้คดีอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นหรอคะศาลก็จะให้คุณตกลงเรื่องแบ่งทรัพย์สินและการดูแลลูกครับแต่ที่สำคัญถ้าคุณยอมเซ็นใบหย่าโดยไม่สู้คดีนั่นแปลว่าคุณยอมรับผิดที่ศาลมีคุณกล่าวหานะครับเมื่อวานนี้โน้ตรู้แล้วค่ะว่าพ่อเขาฟ้องหย่าฉันกินของหวานหน่อยไหมครับน้ำตาลหน้าช่วยทำให้คุณมีแรงเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วผมว่าคุณบัวน่าจะคุยกับลูกคุณตรงๆนะครับในทุกความสัมพันธ์ของคนเราเนี่ยการปิดบังไม่ได้ช่วยทำอะไรให้มันดีขึ้นนะครับตอนนี้ลูกคุณคงกำลังรู้สึกเหมือนโดนหักหลังที่พ่อแม่หลอกเขาว่าทุกอย่างโอเคตอนนั้นที่คุณเคยเล่าให้ฟังว่าคุณใช้เวลาอยู่นานกว่าจะทำให้เพลินเข้าใจเรื่องแม่ของเขาเนี่ยคุณพูดยังไงกับเพลินเหรอคะผมทำทุกอย่างเลยครับทั้งปรึกษาเพื่อนทั้งอ่านจากในเน็ตเพลินก็เอาแต่เล่นเกมไม่ยอมคุยกับผมเป็นอาทิตย์ผมก็เลยต้องเอาตัวเองเข้าไปเล่นเกมกับลูกแล้วก็ค่อยๆพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจครับทุกวันนี้โน้ตยังไม่ยอมคุยกับฉันเลยค่ะฉันจะทำให้เขาเข้าใจได้ไหมคะเนี่ยได้สิครับคุณบัวเลี้ยงโน้ตมาตั้งแต่เด็กคุณรู้จักลูกคุณดีที่สุดนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยแสดงออกแต่ผมเชื่อนะครับว่าเขารักแล้วก็พร้อมจะรับฟังคุณครับถ้าคุณไม่รู้ว่าจะพูดกับลูกคุณยังไงคราวหน้าพาโน้ตมากินข้าวที่บ้านผมกับเพลินบ้างก็ได้นะครับเผื่อผมจะช่วยพูดให้คุณนะคะไปนะลูก
ขอบคุณครับโน้ตแม่ขอคุยกับโน้ตหน่อยได้ไหมลูกแค่แป๊บเดียวพ่อกับแม่มีปัญหากันมาสักพักนึงแล้วแต่พ่อคิดว่าเขาจะจบปัญหานี้ด้วยการแยกทางแม่รู้นะว่าโน้ตไม่โอเคกับเรื่องนี้แต่แม่สัญญานะโน้ตว่าแม่จะแก้ปัญหานี้ให้ดีที่สุดสุดท้ายครอบครัวเราก็จะไม่เหมือนเดิมมันอาจจะต้องมีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ทั้งพ่อและแม่เนี่ยจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเลยนะลูกให้มันกระทบนดน้อยที่สุดเราต้องย้ายโรงเรียนไหมครับถ้านดไม่อยากย้ายก็ไม่ต้องย้ายลูกนดไม่อยากย้ายนดเคยย้ายจากกรุงเทพไปวัดสันบุรีแล้วสุดท้ายนดก็ต้องย้ายกลับมากรุงเทพอีกน้องเพิ่งจะอยู่โรงเรียนนี้แค่2ปีเองน้องอยากอยู่กับเพื่อนที่นี่ไม่อยากไปหาเพื่อนใหม่แล้วโอเคลูกถ้าลูกไม่อยากย้ายนะลูกไม่ต้องย้ายโรงเรียนแม่สัญญาแล้วน้องจะได้เจอพ่อไหมครับได้เจอสิน้องยังไงพ่อก็ต้องมาหาน้องเหมือนเดิมพอถึงพ่อกับแม่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ยังไงเราสองคนก็ยังรักนดเหมือนเดิมนะลูกที่พ่อกับแม่ต้องเลิกกันเป็นเพราะนดหรือเปล่าครับทำไมลูกคิดแบบนี้นดเห็นในใบนั้นบอกว่าพ่อแม่ไม่ยอมไปอยู่ที่ต่างจังหวัดแม่เคยบอกนดว่าที่แม่ต้องมาอยู่กรุงเทพก็เพราะนดป่วยบ่อยแม่เลยต้องให้นดอยู่ใกล้หมไม่ใช่เลยนะลูกไม่ใช่เลยลูกคิดแบบนี้ได้ยังไงฮะพ่อกับแม่ไม่ได้เลิกกันเพราะโน้ตเราสองคนมีปัญหากันมากกว่านั้นลูกปัญหาอะไรล่ะครับชีวิตคู่เนี่ยนะมันก็เหมือนตัวต่อพวกนี้แหละลูกพอเราต่อผิดบางทีเราก็หาไม่เจอว่าผิดตั้งแต่ตรงไหนและอีกอย่างนะพ่อกับแม่ก็อาจจะมองปัญหาไม่เหมือนกันด้วยแต่แม่เคยบอกนนท์ว่าเวลาทะเลาะกับเพื่อนให้คุยกันดีๆแล้วทำไมแม่ไม่ลองคุยดีๆกับพ่ออีกทีแล้วครับแม่นนท์ไม่อยากให้พ่อกับแม่เลิกกันแม่เข้าใจลูกแม่จะลองคุยกับพ่อเลยนะสาฉันมาเองได้ถึงแล้วเนี่ยเฮ้ยแกแค่นี้ก่อนนะลูกค้ามาแล้วฉันมาพบรองเมธรองเมธกำลังประชุมอยู่กับท่านผู้ว่าค่ะฉันจะรอ
แต่ฉันไม่รู้นะคะว่าจะเสร็จตอนไหนคุณบัวเราไหวหรอคะเมียนบอกเขาว่าถ้าไม่สะดวกให้ฉันพบที่นี่ฉันจะไปรอพบเขาที่บ้านวสันต์วันนี้รอแป๊บนึงนะคะคุณบัวเดี๋ยวไปบอกท่านให้ค่ะคุณบัวขอพบค่ะเชิญค่ะคุณบัวไม่รับโทรศัพท์ก็ผมไม่มีอะไรจะคุยแล้วแต่บัวมีถอนฟ้องเธอเมธถ้าเมธอยากได้ใบหย่าบัวจะเซ็นให้ครั้งก่อนที่ขึ้นศาลคุณทำให้ผมกับลินต้องอับอายมากลินเขาไม่เชื่อหรอกว่าคุณจะเซ็นหย่าให้ง่ายๆวันนี้คือจะเอาคืนบัวงั้นเหรอมันเป็นเพราะคุณความจริงคุณไม่ได้ไปยุ่งลินเขาเลยแล้วจะให้บัวทำไงจะให้บัวปล่อยให้เขามาแต่งงานกับคุณเป็นชู้กับคุณไปเรื่อยๆงั้นเหรอนดรู้ที่คุณฟ้องหย่าแล้วนะนดเห็นหมายศาลนดก็เลยอยากคุยกับคุณวันนั้นนดแอบเอามือถือบัวไปส่งข้อความแล้วก็โทรหาคุณรู้เป็นไงบ้างก็เอาแต่เล่นเกมทั้งวันที่บัวมาวันนี้เนี่ยก็เพราะว่านดขอให้มาแล้วทำไมกูถึงไม่คุยกับลูกให้มันรู้เรื่องแล้วจะให้บัวอธิบายว่ายังไงลูกไม่รู้นะว่าคุณมีแม่น้อยอ่ะงั้นลูกก็ควรรู้แล้วมะแม่นี่บัวเข้าใจผิดมาตลอดเลยใช่ไหมว่าอย่างน้อยแม่ก็ยังรักลูกอ่ะผมรักลูกแม่รักลูกยังไงแม่รักลูกเท่าไหร่ไม่แม่ถึงทำลายความรู้สึกลูกแบบเนี้ยบัวรู้นะว่าแม่ไม่แคร์บัวแต่อย่างน้อยแม่ต้องแคร์ความรู้สึกลูกบ้างสิต้องคิดบ้างสิว่าลูกจะรู้สึกยังไงถ้าพ่อแม่ต้องไปสู้กันในศาลแบบนี้อย่าเอาลูกไปนะบัวถ้าคุณไม่เริ่มก่อนเรื่องทั้งหมดนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นและคราวนี้ลิงเขาจะให้ทนายมาเล่นงานคุณให้หนักเลยบัวเป็นคนผิดนะที่เรื่องมันเป็นแบบนี้เพราะแม่มีเมียน้อยนะคุณเอาแต่พูดว่าผมผิดเคยดูตัวเองบ้างหรือเปล่าว่าถ้าเกิดคุณเป็นเมียที่ดีผมจะไม่มีคนอื่นไหมนี่กล้ามีเมียน้อยแต่ไม่กล้ายอมรับบอกว่าเป็นเพราะสันดานมากๆของตัวเองอะได้งั้นมาดูกันว่าแม่มีเมียน้อยมันผิดหรือไม่ผิดจะทำอะไรบัวบัวความจริงเรื่องที่คุณกรการมาร้องเรียนเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วที่จะต้องคอยช่วยเหลือชาววสันต์บุรีฉันร้อนใจนะคะฝากท่านผู้ว่าด้วยนะคะถ้ามีการสร้างโรงงานรีไซเคิลแต่สร้างมลพิษให้กับประชาชนประชาชนเดือดร้อนแน่ไว้ที่ฉันจะมาตามเรื่องอีกครั้งนะคะขอโทษนะคะคุณบัวอย่าเพิ่งเข้าไปเลยท่านที่ประชุมอยู่ค่ะบัวนี่คุณจะทำไงปล่อยบัวมากับผมไม่ปล่อยสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับคุณบัวไม่ได้เจอกันตั้งนานคุณบัวสบายดีนะครับไม่ค่อยสบายค่ะท่านท่านคะบัวมีเรื่องร้องเรียนค่ะเมธเป็นชู้กับอ่อนอรินทร์วสันต์วานิชแบบนี้ผิดวินัยราชการใช่ไหมคะผมว่าเราไปคุยกันในห้องดีกว่าไหมครับลองเมธคุณไปรอผมที่ห้องเป็น
ข้าราชการแต่มีชู้ผิดทางวินัยใช่ไหมคะท่านผิดครับบัวทราบนะคะว่าพวกวสันต์วานิชเขาใหญ่มากแต่บัวก็เชื่อว่าถ้าเขาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็เอาผิดได้ใช่ไหมคะท่านใช่ครับคุณบัวแต่ในฐานะที่เราสนิทกันผมขอเตือนอะไรคุณบัวหน่อยนะครับว่าถ้าเกิดผมรับเรื่องนี้เอาไว้เนี่ยคุณบัวอาจจะเป็นคนที่เดือดร้อนเองยังไงคะก็ถ้าร้องเมฆเขาถูกสอบสวนก็จะโดนลดเงินเดือนถูกทำโทษมีผลต่ออาชีพการงานในอนาคตคิดดูดีๆนะครับยังไงร้องเมฆเขาก็เป็นเสาหลักของครอบครัวผมว่าคุณบัวลองไปคุยเรื่องนี้กับภรรยาผมดีนะครับเรื่องแบบนี้ภรรยาผมเข้าใจดีไม่เป็นไรค่ะบัวว่าบัวเข้าใจละขอบคุณนะคะไร้ซึ่งคนศรัทธาแบบนี้เหมาะกว่าเยอะนะคะฉันกรการค่ะยินดีที่ได้รู้จักถ้าคุณมีปัญหากับพวกกษัตริย์วานิชติดต่อฉันได้นะคะฉันไม่กลัวคนพวกนั้น